งชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรในเดือนกันยายน2566คลิปนี้จะเป็นของชาวราศีกันกับชาวลัคนากันนะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายในเดือนกันยายนท่านที่ต้องการสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงสำหรับท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนสิงหาคมกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะคะเดือนในเดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นเดือนที่ชาวราศีมังกรเนี่ยท่านจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมด้วยบุคลิกที่เป็นมิตรเข้ากับคนรอบข้างได้ง่ายเป็นคนรักสัตว์เป็นคนน่ารักคุณจะมีเสน่ห์มากชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนเนี่ยให้ระวังอ่ะจะเดือดร้อนเพราะเสน่ห์ของท่านเนี่ยมันจะเป็นพิษเอาอ่ะในเดือนกันยายนนี้นะคือคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีมังกรกับลัคนามังกรท่านใดที่อยากจะดูดวงแบบละเอียดท่านที่ต้องการดูดวงแบบละเอียดดูแบบละเอียดดูดวงแบบละเอียดดวงที่เป็นของตัวเองจริงๆท่านที่อยากดูลายมืออยากดูดวงแบบละเอียดดูเลขศาสตร์ชื่อนามสกุลสำหรับท่านที่อยากจะดูดวงแบบละเอียดเนี่ยให้ LINE ติดต่อมาที่ A-Tarot24 ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด AETAROT24 A-Tarot24 A จะทิ้งที่อยู่ LINE ไว้ใต้คลิปท่านที่อยากจะดูดวง12ราศีในเดือนสิงหาคมก็กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปได้คือราศีมังกรเนี่ยนะเท่าที่เอดูจากตำแหน่งทางโหราศาสตร์นะก่อนหน้านี้ไม่ดีหรอกเพราะดาวเกตมันเล็งดาวอาทิตย์ชาวราศีมังกรอะช่วงเดือนสิงหาคมอะซวยประมาณ 95-100% ชาวราศีมังกรนะชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่20ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนน่ะไล่มาจนถึงเนี่ยจนถึง31สิงหาคมเนี่ยมันมีแต่เรื่องวุ่นวายเข้ามาตลอดเรื่องวุ่นวายในหลายๆด้านด้วยนะบางคนก็มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยบางคนต้องย้ายงานบางคนมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยบางคนมีปัญหาเรื่องลูกบางคนก็มีปัญหาที่ตัวเองบางคนมีคดีความบางคนก็เข้าโรงพยาบาลป่วยราศีมังกรช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยราศีมังกรดวงไม่ดีฟ้าใสฝนตกฟ้าผ่าช่วงเดือนสิงหาเนี่ยเหมือนฝนตกฟ้าผ่าแล้วพอมาเดือนกันยาเนี่ยฟ้าเปิดฟ้าใสมันมีสิ่งดีๆเข้ามาเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีอะไรดีๆเข้ามาในด้านความรักเนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยนะจะเป็นปัญหาอยู่2เรื่องคือ1เสน่ห์แรง2เนี่ยคนที่แต่งงานแล้วหรือคนที่มีคู่แล้วเนี่ยจะตั้งครรภ์ได้ลูกชายคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะได้บุตรชายคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะเครียดเรื่องหนี้สินคนที่แต่งงานแล้วท่านจะเครียดเรื่องหนี้สินส่วนคนที่แต่งงานแล้วอ่ะคือคุณจะเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายค่านู่นค่าเนี่ยแล้วก็มีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้ลูกชายส่วนท่านที่ยังโสดอยู่เนี่ยก็จะเป็นสภาวะที่มีคนมาลุมรักมีคนมาลุมชอบมีคนมาแย่งกัน5คนเนี่ย5 ลุม 1คนที่ไม่ชอบท่านน่ะจะมีอยู่3คนคนที่ไม่ชอบคุณเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวถามว่าท่านน่ะจะมีความรู้สึกยังไงในเดือนกันยาเอาเป็นว่า
ถ้าให้พูดทางด้านอารมณ์และความรู้สึกท่านมีความสุขเพราะท่านหมดเคราะห์แล้วช่วงเดือนสิงหาเนี่ยท่านดวงไม่ดีแต่ช่วงเดือนกันยาเนี่ยท่านอาจจะดวงดีท่านหมดเคราะห์แล้วหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยท่านจะมีความสุขมากขึ้นน่ะแต่ว่าในเดือนกันยายนเนี่ยท่านจะได้รับข่าวการป่วยการตายของเพื่อนในเดือนกันยายนน่ะจะได้ไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยจะได้ไปงานศพในเดือนกันยายนมีเกณฑ์ได้ไปงานศพคนรู้จักได้ไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยญาติพี่น้องก็เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าญาติพี่น้องไม่ป่วยเขาก็ซับจางมีหนี้มีสินคนรอบตัวคุณน่ะดวงตกหมดเลยเพื่อนป่วยญาติป่วยเพื่อนอาจจะตายเพื่อนป่วยหรืออาจจะตายไปเลยเพื่อนของคุณน่ะจะป่วยหรืออาจจะตายไปเลยส่วนตัวคุณเองอ่ะก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วขอเน้นนะท่านที่ยังโสดอยู่จะมีคนใหม่เข้ามาชอบคุณเยอะแยะแต่บอกได้เลยว่าคุณจะปวดหัวเพราะแฟนเก่าคนรักเก่าคนไหนก็ไม่รู้มันตามมาลุมมาตุ้มลุมรักแฟนเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีด้วยแฟนเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีด้วยท่านมีดวงที่จะถูกหวยได้เงินก้อนโตมีเกณฑ์ที่แฟนเก่าจะกลับมาท่านที่แต่งงานแล้วจะได้สมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาซึ่งเป็นเด็กผู้ชายด้านการเงินของคุณเนี่ยนะในเดือนกันยายนเนี่ยคุณจะไม่มีปัญหาทางด้านการเงินคุณจะใช้เงินเก่งใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้เงินอย่างมีความสุขสนุกสนานคนที่คิดร้ายคนที่เป็นศัตรูท่านน่ะคือคนอายุน้อยกว่าคนอายุน้อยกว่ามันจะตั้งตัวขึ้นมาเป็นปรปักษ์กับท่านคนอายุน้อยกว่าเนี่ยมันจะตั้งตัวขึ้นมาเป็นปรปักษ์กับท่านทำให้ท่านเนี่ยไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกแบบโมโหโทโสอะไรแบบเนี้ยคือคนอายุน้อยกว่าจะตั้งตัวขึ้นเป็นคู่แข่งทางความรักคนอายุน้อยกว่าเนี่ยมันจะตั้งตัวขึ้นเป็นคู่แข่งทางความรักแต่ท่านจะสามารถเอาชนะเรื่องต่างๆได้ทางด้านสุขภาพเนี่ยให้ระวังนะโรคไขมันในเส้นเลือดสูงโรคความดันสูงโรคความดันสูงโรคไขมันในเส้นเลือดสูงโรคเส้นโลหิตในสมองตีบและก็โรคหัวใจให้ระวังไว้หน่อยชาวราศีมังกรเนี่ยไม่ควรทานอาหารที่มีไขมันปริมาณสูงจะทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมทรุดโทรมและเสียได้ควรจะทานอาหารตามความเหมาะสมนะคะท่านในเดือนกันยายนเนี่ยท่านจะมีความสุขมากขึ้นแต่ควรบริโภคอาหารที่มีไขมันต่ำเพราะท่านเสี่ยงการเป็นโรคไขมันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูงธุรกิจการงานของท่านจะมีความก้าวหน้าอย่างมากท่านจะหาเงินหาทองได้เยอะเลยจะมีการสิ้นสุดความสัมพันธ์กับคนไม่ดีที่เข้ามาปอกลอกเพื่อนที่เข้ามาแล้วเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้เพื่อนที่เข้ามาแล้วเอาปัญหาชีวิตมาให้เพื่อนที่เข้ามาแล้วทำให้คุณวุ่นวายใจคุณจะสแกนกรรมนั่นก็คือคุณจะเลิกคบคุณจะไล่มันไปพ้นน่ะคุณจะตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะไม่คบกับคนที่เอาปัญหาหรือเรื่องเดือดร้อนมาให้ในเดือนกันยายนเนี่ยจะมีการสิ้นสุดความสัมพันธ์กับเพื่อนบางคนแต่แฟนเก่าที่เคยคบหากันอาจจะเป็นแฟนตอนม.3แฟนตอนมหาลัยแฟนตอนทำงานจะมีแฟนเก่าซึ่งแฟนเก่าในที่นี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะแฟนตอนมหาลัยมาตามตื้อบางคนอาจจะเป็นแฟนตอนม.3มาตามตื้อก็ได้แฟนเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีด้วยในด้านสุขภาพเนี่ยเตือนระวังโรคไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วก็โรคหัวใจด้วยแต่ในเดือนกันยาคุณจะมีความสุขมากขึ้นปัญหาหนักๆที่เผชิญเนี่ยมันจะทุเลาและเบาบางลงหวยการพนันเล่นได้
คุณจะมีคนน่ะมาทำให้คุณโกรธและสำหรับบางคนที่เสน่ห์เป็นพิษเนี่ยให้ระวังท่านมีดวงจะเจอเพศตรงข้ามทำเสน่ห์มนต์ดำเสน่ห์มนตรามหาเสน่ห์ทำไสยศาสตร์มนต์ดำฝังลูกฝังรอยให้ระวังจะเจอเพศตรงข้ามทำเสน่ห์สำหรับสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยจะมีคนมาจีบท่านเยอะแยะเลยรวมไปถึงแฟนเก่าจะพยายามมาตื้อมาง้อมาวุ่นวายกับชีวิตท่านอีกคำแนะนำควรจะไปสวดมนต์นะคะควรจะไปสะเดาะเคราะห์ที่วัดแล้วก็ไปสวดมนต์ทำวัดเย็นทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดมนต์ก่อนนอนสวดมนต์ก่อนนอนหรือไปวัดนะคะไปสะเดาะเคราะห์เนี่ยจะช่วยได้งานที่คุณทำอยู่ในเดือนกันยาเนี่ยมันจะออกดอกออกผลเห็นผลกำไรท่านจะได้เงินจากธุรกิจที่คุณลงทุนท่านจะได้กำไรจากธุรกิจที่ท่านลงทุนอาจจะมีคนน่ะคิดไม่ดีกับท่านเพราะว่าเขาอิจฉาที่ท่านประสบความสำเร็จและมีความสามารถอาจจะมีคนอิจฉาท่านแต่ท่านไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวขอแค่คุณน่ะมีความสามารถไม่ว่าอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถหาเงินได้ทุกที่ความรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถขโมยไปได้แต่ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยโจรมันขโมยไปได้ช่วงที่ผ่านมาชาวราศีมังกรเนี่ยจะสุขภาพไม่ดีจะมีความวุ่นวายในหลายท่านเนี่ยอาจจะเดือดร้อนเพราะเพื่อนบางคนเดือดร้อนเพราะสัตว์เลี้ยงบางคนเดือดร้อนเพราะเพื่อนบางคนเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยในบางท่านก็เจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงที่ผ่านมาราศีมังกรเนี่ยชีวิตแย่มากตั้งแต่เดือนในเดือนสิงหาเนี่ยราศีมังกรน่ะดวงแย่มากมีปัญหาเข้ามาแต่ในเดือนกันยาท่านจะมีความสุขมากขึ้นและจะรู้ความสุขเนี้ยมาจากการที่ว่าท่านปล่อยวางและปลงกับปัญหาต่างๆนานาได้ท่านจะมีความสุขมากขึ้นและที่สำคัญท่านจะรู้ตัวเองว่าต้องการอะไรในชีวิตต้องการจะเป็นแฟนใครต้องการจะคบหากับใครแบบจริงจังท่านจะรู้ตัวว่าฉันน่ะอยากจะเป็นเพื่อนน่ะคนนี้อยากจะเป็นแฟนน่ะคนนี้อยากจะทำงานร่วมกับคนนี้อยากจะหุ้นส่วนน่ะคนนี้ชาวราศีมังกรน่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านดวงไม่ดีเจอมิจฉาชีพเจอคนไม่ดีเข้ามาเจอคนไม่ดีเจอมิจฉาชีพเข้ามาแต่ในเดือนกันยาถือว่าเป็นดวงที่ฟ้าแจ่มใสจะมีเกณฑ์ได้รับรางวัลสำหรับท่านที่เป็นดารานักแสดงก็อาจจะได้รางวัลนาคาอวอร์ดรางวัลพระพิฆเนศรางวัลสุพรรณหงส์หรืออะไรก็ตามก็จะเป็นช่วงที่มีความสุขและมีชื่อเสียงในสายงานสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีมังกรโชคดีท่านใดที่ต้องการดูดวงกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ